สือได้นะคะที่แพนด้ากับแก่นนะอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ล่างได้เลยนะคะบ๊ายบายครับอุ่นหนุนกันได้นะครับผมอลิสฝึกข้าวเปียกค่ะสูตรเราแท้ๆครับผมออเดอร์ฟู้ดมาแล้วนะครับผมอันนี้คือออเดอร์ที่2แล้วนะครับผมนี่ครับเวลาเรากดยอมรับปุ๊บก็จะมีออเดอร์เข้ามานะปี๊ดตอนนี้ฟู้ดมา2รายการแล้วนะครับเฝอหมูข้าวเปียกเนื้อนี่ครับเขาก็จะระบุไว้นะเฝอหมูข้าวเปียกเนื้อคือไม่เอาลูกชิ้นนะครับโอเคครับผมนี่เป็นของแก๊ปนะครับผมนี่ออเดอร์มารอบเย็นนะครับสังเกตครับว่าจะมีหมายเหตุจากลูกค้านะว่าต้องการชอมซ่อมหรือไม่นะครับจะมีหมายเหตุมานะครับพร้อมด้วยบอกรายการเมนูเป็นเฝอเนื้อสูตรลาวนะครับแล้วก็ข้าวเปียกสูตรลาวนะครับเนื้อนะครับกดติดตามชมพี่ลิกกับน้องเมนูนะคะมาเห็นครับวันนี้ฟู้ดมาก่อนนะครับอันดับแรกออเดอร์ฟู้ดมาแล้วนะครับผมอันนี้คือออเดอร์ที่2แล้วนะครับผมนี่ครับเวลาเรากดยอมรับปุ๊บก็จะมีออเดอร์เข้ามานะปี๊ดตอนนี้ฟู้ดมา2รายการแล้วนะครับเฝอหมูข้าวเปียกเนื้อนี่ครับเขาก็จะระบุไว้นะเฝอหมูข้าวเปียกเนื้อคือไม่เอาลูกชิ้นนะครับโอเคครับผมตอนนี้ฟู้ดมา2รายการนะครับเรามีของแก๊ปด้วยนะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะดูครับว่าแก๊ปกับฟู้ดวันอาทิตย์ใครจะร้อนแรงกว่ากันครับฟู้ดเมื่อรายการเข้ามานะครับเรากดยอมรับออเดอร์นะหลังจากนั้นไรเดอร์ก็จะเดินทางมานะครับเวลาไรเดอร์เดินทางก็จะมีเวลาบอกนะว่ากี่นาทีนะสำหรับมือใหม่นะครับที่เล่นฟู้ดแพนด้ากับแกร็บนะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะสอนวิธีการรับออเดอร์นะครับไม่ยากนะหลังจากนั้นดูอลิสนะครับอลิสก็จะรายการเมนูนะครับที่ถ้าเกิดเป็นฟู้ดแพนด้าก็จะมีการฟินออกมาแพนด้านะคะก็จะเขาก็จะฟินเลยนะคะครับเขาก็จะบอกชื่อนะครับลูกค้าตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดนะครับอันนี้ถอดเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นรายการอาหารก็จะมีเฝอหมูนะครับเขาเปลี่ยนเนื้อหมายเหตุเขาก็จะเขียนไว้นะครับว่าไม่เอาลูกชิ้นแล้วก็ระบุหมายเหตุว่าไม่ต้องการช้อนส้อมนะแล้วทางนี้ทางเราก็จะทำการเตรียมนะครับเตรียมอาหารนะครับสำหรับคนที่สั่งผ่านทางฟู้ดแพนด้านะครับเราก็จะมีคูปองสำหรับคนที่สั่ง2ออเดอร์นะครับ2เมนูขึ้นไปนะนี่อันนี้ก็จะให้คูปองส่วนลดนะครับ50บาทนะครับผมเดี๋ยวลิจ้าให้รอไรเดอร์มาลิจะไปส่งแล้วก็ให้คูปองมอบพี่ไรเดอร์ไปฝากลูกค้าเราด้วยนะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับนะครับที่เราเตรียมออเดอร์เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็กดคำว่าพร้อมจัดส่งนะเพื่อแจ้งให้ไรเดอร์พร้อมว่าเราจัดทำเมนูอาหารเสร็จแล้วนะครับผมกดพร้อมจัดส่งปุ๊บนี่ครับเดี๋ยวไรเดอร์จะรู้ว่าเราได้ทำอาหารเสร็จแล้วนะประมาณ8นาทีนะครับถึงครับตอนนี้ไรเดอร์เหลือ6นาทีแล้วนี่ครับหลังจากเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วก็นี่ครับเอาสลิปที่เราพิมพ์ออกมานะพร้อมด้วยเราที่เราเตรียมเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็จะมีผักแก้มด้วยนะครับผมผักที่กินพร้อมกับอลิสเฝอข้าวเปียกใช่ไหมครับอลิสเดี๋ยวจะเป็นคนส่งให้พี่ไรเดอร์นะครับพร้อมด้วยคูปองนะครับผมต่อไปนะครับเป็นออเดอร์ของทางแก๊ปฟู้ดนะครับมันจะมีคำว่าคำสั่งซื้อขึ้นนะนี่1แล้วจะมีคำว่า1ครับแล้วก็จะมีสัญญาณเสียงดังนะกดรับออเดอร์นะครับ3นะคะเฝอเนื้อสูตรลาว1แล้วก็ลาบ1จ้าครับแล้วเราก็ดูหมายเหตุนะเขาจะเขียนต้องการช้อนส้อมตะเกียบนะครับต้องการช้อนส้อมนะคะโอเคครับผมเราเตรียมจัดของครับผมตอนนี้หน้าที่เราคือจัดของให้ไวนะครับผมนี่ครับแผนกจัดของนะครับปะตอนนี้ฟู้ดมารับออเดอร์แล้วนะครับผมใช่ครับผมเป็นผักแก้มครับอันนี้คูปองครับสำหรับลูกค้าครับผมก็จะไปส่งของทางฟู้ดนะครับผมนี่ต่อไปของพี่แก๊ปแล้วนะครับรอแป๊บเดียวครับเหลืออย่างเดียวเสร็จแล้วรอสักครู่ไรเดอร์แก๊ปก็จะไปส่งอาหารแล้วนะครับนี่ถ่ายรูปก่อนนะครับคุณมากครับเป็นเสียงของรายการแก๊ปฟู้ดนะ1รายการ GF238 นะครับผมข้าวเปียกเนื้อจ้ะข้าวเปียกเนื้อนะครับผมโอเคครับผมไม่มีระบุหมายเหตุครับข้าวเปียกเนื้อสูตรลาวครับเราก็เตรียมอาหารได้เลยนะครับผมระหว่างที่รอไรเดอร์มารับผมอันนี้เป็นของแก๊ปฟู้ดนะครับนี่นะครับเราจะทำให้เปรียบเทียบกันเลยนะของแก๊ปฟู้ดกับฟู้ดแพนด้านะสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดร้านเป็นพาร์ทเนอร์นะครับไม่ยากนะครับผมดูตามสเต็ปต่อไปเลยรายการมาใหม่1รายการนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่คำสั่งซื้อกันนะนี่ครับเป็นคำสั่งซื้อใหม่นะครับ GF090 นะข้าวเปียกหมู2นะครับผมแล้วก็ข้าวเปียกเนื้ออีก1นะครับผมเอาละครับวันนี้แก๊ปฟู้ดกับฟู้ดแพนด้าครับร้อนแรงนะครับผม5นาทีคนขับมาถึงนะครับเราก็ต้องรีบเตรียมอาหารนะครับดูกันเลย
นี่ของแก๊ปนะครับมาพร้อมกัน2ออเดอร์นะเรียบร้อยครับผมจัดส่งเรียบร้อยนะครับไรเดอร์ก็จะไปส่งอาหารให้ถึงที่บ้านเลยนะครับฝากได้เลยตอนนี้มีออเดอร์เข้ามานะครับผม GF749 นะครับผม1สำหรับกาแฟครับผมกาแฟนี่คือลูกค้าประจำเรานะเฝอเนื้อสูตรลาวครับต้องการช้อนส้อมนะครับระบุหมายเหตุไว้นะครับโอเคครับผมเดินเราก็จะเอาของไปส่งแล้วครับวันนี้ผ่านกับฟู้ดนะครับนี่อันนี้นะครับเป็นออเดอร์จองแก๊ปนะครับผมก็จะมีหมายเหตุจากลูกค้านะครับว่าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะข้างๆจะมีอะไรนะครับเป็นที่จุดเด่นนะเวลาส่งของนะแล้วจะระบุว่ารายการออเดอร์มีอะไรบ้างครับของเราวันนี้นะครับมีเฝอเนื้อนะครับสูตรลาวนะแล้วก็ข้าวเปียกเนื้อสูตรลาวนะครับผมเราเป็นแบบโฮมคิทเช่นนะครับคือเป็นร้านอาหารแบบในบ้านไม่มีหน้าร้านนะคือไรเดอร์ก็จะขับรถมาที่บ้านนะครับที่เราปักหมุดไว้นะครับนี่ตอนนี้ไรเดอร์เราก็จะรออยู่ด้านนอกนะครับระหว่างรอนะครับนี่ครับเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเราก็จะเอาของไปส่งนะครับหลังจากนะครับหลังจากที่เรามีการเตรียมแล้วก็พร้อมจัดส่งแล้วนะครับเวลามีประวัตินะเดี๋ยวเข้าไปดูประวัตินะประวัตินี่คือวันนี้นะครับออเดอร์นะครับนี่วันนี้เรามีทั้งหมด4ออเดอร์ที่ส่งสำเร็จแล้วนะครับก็จะไปดูที่ประวัติแล้วก็จะมีคำสั่งซื้อนะเขาจะมีเป็น GF749 นะครับเสร็จสมบูรณ์คือส่งแล้วนะไรเดอร์ส่งเสร็จแล้ว GF090 ก็คือส่งเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีเวลาระบุบอกนะ GF3238เรียบร้อยนะครับแล้วก็ GF279ครับอันนี้คือของแก๊ปนะครับผมนี่ครับลองดูนะครับคนที่ไม่เคยใช้งานครับลองดูนะครับเป็นคร่าวๆนะครับเป็นข้อมูลนะออเดอร์เสร็จนะครับผมเราทำเมนูครบเสร็จแล้วนะนี่ออเดอร์เสร็จแล้วนะแล้วก็พร้อมที่จะส่งนะครับไปส่งให้ไรแมนเราได้เลยนะครับไรเดอร์เรานะไม่ใช่มาแล้วเสร็จนี่ พี่ไรเดอร์เราก็จะรออยู่นะครับผมเรียบร้อยครับผมรับออเดอร์ไปเลยครับช่วงเย็นพอดีครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับไรเดอร์ก็จะไปส่งตามหมู่บ้านที่ระบุหมายเหตุไว้นะครับผมรอรับทานได้เลยสวัสดีครับ